สาวเพียวอัชราพรถึงกับขั้นน้ำตาคลอนะครับคุณผู้ชมเปิดใจภายหลังจากจบเกมฝากข้อความไปถึงแฟนวอลเลย์บอลหลังจากพ่ายแพ้สหรัฐอเมริกาจบแค่รอบ16ทีมในศึกชิงแชมป์โลกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงแชมป์โลก2022 FIVB Volleyball Women is World Championship ที่เนเธอร์แลนด์นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้8ตุลาคม2565ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาไป2ต่อ3เซตซึ่งเกมนี้ทำแฟนวอลเลย์บอลลุ้นทุกอย่างนะครับลุ้นกันอย่างหนักเลยเชียร์กันกระหึ่มสรุปผลงานของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาครับในศึกวอลเลย์บอลหญิงแชมป์โลก2022เนี่ยแข่งขัน9เกมชนะ4เกมแล้วก็แพ้5เกมครับได้16เซตเสียไป19เซตมี11แต้มนับเป็นผลงานที่ทำได้ดีเยี่ยมแต่ยังไม่เพียงพอที่จะผ่านเข้ารอบ8ทีมไปได้หลังจากเกมการแข่งขันจบลงนะครับเพียวอัชราพรมือตบสาวไทยเราเนี่ยเปิดใจพร้อมกล่าวถึงแฟนวอลเลย์บอลนะครับสาวเพียวบอกครับว่าก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยนะคะในปีนี้หนูอยากจะบอกว่าหนูต้องบอกว่าในปีนี้เลยนะคะทั้ง VNL มาจนถึงรายการชิงแชมป์โลกมันเป็นแมตช์ที่ยาวนานมากๆแล้วทุกคนก็คือให้ความสนใจเป็นกำลังใจที่ดีมากๆให้กับพวกเราก็อยากจะขอบคุณที่ติดตามนี่แล้วก็มีน้ำเสียงที่สั่นเครือที่เชื่อมั่นในตัวพวกเราไม่ว่าจะในวันที่เราแพ้หรือชนะก็ยังอยู่ข้างๆเราอยากจะขอบคุณค่ะและช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยค่ะโดยในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์นะครับสาวเพียวเนี่ยมีน้ำเสียงที่สั่นเครือบวกกับมีน้ำตาคลอก่อนที่เธอเนี่ยจะหัวเราะเพื่อยับยั้งน้ำตาที่กำลังจะเอ่อล้นออกมาในการจบเกมศึกวอลเลย์บอลหญิงครั้งนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนนะครับผมก็เชียร์อยู่ต้องยอมรับว่าทำผลงานได้ดีเยี่ยมแต่คงยังไม่เพียงพอที่จะไปถึงรอบ8ทีมนะครับก็ถือว่าทำไม่ดีแล้วถือว่าทำไม่ดีแล้วนะครับในฐานะที่เป็นน้องใหม่ที่เข้ามาทำให้คนไทยเนี่ยมีความสุขในการลุ้นแล้วก็เชียร์ไปด้วยเป็นกำลังใจให้ครับ